คุณพ่อขอรับคุณพ่อต้องเป็นคนตัดสินว่าจะให้แม่บัวออกเรือนกับบุญหรือไม่นี่ก็ข้าจัดการไปแล้วทำไมจะต้องให้พ่อตัดสินอีกล่ะที่นี่เป็นบ้านพ่อก็ถือแม่บัวเป็นคนของพ่อถ้าแม่บัวจะออกเรือนก็ถือเป็นอำนาจของพ่อไม่ใช่ป้าข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากแต่งกับใครก็แต่งไปเถิดแต่แม่บัวไม่ได้อยากแต่งขอรับอะไรนะแม่บัวเองไม่อยากแต่งหรือไม่อยากแต่งนะคะบัวไม่ได้รักบุญนะคะถ้าไม่ได้รักชอบกันข้าก็ไม่อยากบังคับใจใครหรอกแต่อีฉันรับปากกับพ่อบุญไปแล้วถ้าจะคืนคำเนี่ยเราอยากจะเสียผู้ใหญ่นะเจ้าคะแต่วันหนึ่งบัวก็ต้องกลับบ้านถึงแต่งกันไปก็อยู่กันไม่ยืดหรอกค่ะจริงสิแม่บัวจากบ้านมาไกลวันหนึ่งเองก็ต้องกลับบ้านไม่ควรต้องผูกพันกับใครหรอกที่นี่ใช่ค่ะบัวมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนขอพักอาศัยอยู่ชั่วคราววันหนึ่งบัวก็ต้องหาทางกลับบ้านได้ค่ะเอาละแม่บัวเองสบายใจได้เองไม่ต้องแต่งงานกับใครทั้งนั้นและเองก็สามารถที่จะอยู่บ้านนี้ได้ตราบจนกว่าเองอยากจะกลับบ้านขอบคุณนะคะคุณลุงทองอ้นขอบใจมากนะที่ช่วยพูดให้อ่ะเองสบายใจได้แล้วสิใช่ทำไมหน้าแง่หงอยล่ะข้าแค่ไม่อยากเห็นเองถูกบังคับจิตใจนะเป็นคนดีจังแต่ว่าฉันน่ะไม่ต้องแต่งงานแล้วก็ดีใจกับฉันด้วยก็ได้นะเองคิดจะกลับบ้านจริงนะคิดสิใครๆก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นแหละแล้วเองจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้ามีลมพายุลูกใหญ่ๆก็คงกลับเมื่อนั้นแหละทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเอ็งขึ้นเรือนไปสิไปสิงั้นฉันไปนะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ